สวัสดีครับผมช่างเป้อาซีหาดใหญ่โมดิฟายนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับห้องเครื่องนะครับวันนี้ผมจะมาประกอบห้องเครื่องให้ดูนะครับว่ากว่าจะมาเป็นห้องเครื่องสวยๆหนึ่งชิ้นเนี่ยจะมียังไงบ้างนะครับต้องทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาสอนด้วยนะครับนี่นะฮะห้องเครื่องนะครับว่ากว่าจะมาเป็นห้องเครื่องนี่ต้องทำอุปกรณ์ตกแต่งแยกมากี่ชิ้นนะครับกว่าจะได้นะครับแต่ละชิ้นนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับห่างหายกันไปนานพอดีต้องร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปให้เรื่อยๆนะครับคลิปสอนทําสีนะครับเดี๋ยวก็จะมีลงแล้วนะครับคลิปสอนทําสีบอดี้นะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะมากรอกอธิบายเรื่องทําห้องเครื่องก่อนนะครับว่าทำไมที่ผมบอกว่ามันรายละเอียดมันเยอะแล้วก็ยากนะครับปีหน้าเน้นมิกทำมือทั้งหมดนะครับผมพวกนี้ก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างนะครับพวกนี้นะทําแยกขึ้นมานะครับอันนี้เป็นพวกตัวขอบเครื่องนะครับผมต้องอธิบายนี้ขอบห้องเครื่องนะครับก็สามารถเอาไปใส่กับบอดี้ได้เลยนะครับใส่กับบอดี้ได้เลยนะครับเหมือนบอดี้อย่างนี้นะฮะเอาไปก็ใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยขอบเห็นไหมครับก็จะลงเลยนะครับผมนี่นะมีขอบเครื่องนะครับต้องสร้างขอบเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็มาแยกนะครับผมสร้างขอบเครื่องเนี่ยว่าเราจะเอาสีอะไรนะครับสร้างขอบขึ้นมาเห็นไหมฮะนี่พอจะได้ครบแบบนี้นะครับเห็นไหมรายละเอียดนะครับพวกน็อตพวกสายนะครับเก็บรายละเอียดเหมือนห้องเครื่องจริงๆนะครับผมพยายามเก็บรายละเอียดแต่ว่าตอนนี้คือผมต้องอธิบายอันนี้นะครับผมทําแบบครึ่งท่อนนะครับห้องเครื่องนะครับแบบครึ่งท่อนนะฮะเห็นไหมฮะเพื่อที่ว่าเวลาใส่กับรถบังคับด้านล่างนะครับมันจะได้ไม่ติดหรือว่าใครอยากจะสั่งแบบเป็นทั้งลูกก็ได้นะครับก็สั่งมาได้ครับมีเหมือนกันทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันสะดวกแล้วก็ดูสวยงามกว่าใส่ง่ายกว่าด้วยครับว่าแบบเครื่องเป็นนกเห็นไหมฮะอยู่ที่เราเลือกสีได้เลยครับสีตัวนี้นะฮะนี่เป็นสีรองพื้นนะครับผมนี่กําลังสร้างอยู่นะครับเนี่ยเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดสมมติว่าเราเลือกเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับเห็นไหมพื้นผมก็ต้องทำมันเป็นสีดํานะครับเห็นไหมเก็บด้านใต้ด้านใต้ก็พยายามเก็บสีรายละเอียดนี่สวยเนียนทั้งหมดนะครับไม่ได้ว่าด้านบนสวยด้านล่างไม่สวยนะครับเห็นไหมแล้วก็ต้องมีฝาเครื่องครับขอบเครื่องแล้วต้องมีฝาเครื่องครับเห็นไหมฝาเครื่องตอนนี้ผมก็เล่นลายนะครับเหมือนของรถจริงนะครับเห็นไหมพยายามเล่นลายนะครับเห็นไหมฝานะครับผมนี่นะพยายามเล่นลายนะครับมีขอบเครื่องแล้วนะครับมีฝาเครื่องครับผมโอเคไปละแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องมีตัวรองนะครับตัวรองมีท่อครับมีคอท่อนะครับแล้วก็ไอดีนะครับแล้วก็ท่ออินเตอร์นะครับผมท่ออินเตอร์ก็จะมีนะครับมีไดเป็นสีบรอนนะครับเหมือนกับสีอลูของรถยนต์แล้วก็ไดดำนะครับตอนนี้นะครับไดดำแล้วก็ไดไทเทครับผมนี่ไงนี่ครับแมะพยายามไดสีให้เหมือนของรถยนต์จริงๆนะครับแมะได้สีไทเทนะครับผมกว่าจะได้เป็นเครื่องชิ้นหนึ่งนะครับโอ้อุปกรณ์เยอะมากนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมทําเป็นหนึ่งชิ้นแล้วนะครับเพื่อที่มาประกบกับฝาเครื่องนะครับเห็นไหมผมทําไว้เพื่อประกบกับฝาเครื่องเวลาใส่เราก็ยึดกาวได้เลยครับนี่ผมจะมาประกอบไว้คร่าวๆนะครับเนี่ยเนี่ยมีท่ออินเตอร์นะครับผมฝาเครื่องแล้วก็ขอบมันเห็นไหมตอนนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งอีกข้างก็จะมีโทโบครับเห็นไหมฮะโทโบนี่ก็สร้างขึ้นมาหมดครับท่อไอเสียนะครับนี่ครับแล้วก็ขอท่อต่อกับอินเตอร์อีกชุดหนึ่งพยายามแกะแบบมาจากเครื่องของรถยนต์จริงๆครับที่ผมแกะออกมานี่ครับอย่างเงี้ยเริ่มได้แล้วครับแล้วก็มีหม้อน้ํานะครับหม้อน้ํานะครับเห็นไหมมีโลโก้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เก็บรายละเอียดโลโก้นะเห็นไหมฮะรังผึ้งนะครับแล้วก็มีใบพัดนะครับผมแบบครึ่งท่อนนะครับใส่เข้าไปครับนี่ครับอย่างนี้รายละเอียดเริ่มมาแล้วนะครับเหมือนกับกว่าจะเสร็จมันตัวนี้แม่มีหม้อน้ํานะครับมีฝาเครื่องนะเห็นไหมมีปั๊มเบรกนะครับมีก็เรียกชุดน้ํามันนะครับผมระบบน้ํามันนะครับเนี่ยแล้วก็นี่ครับที่ผมทําไปแล้วดัมเบรกครับเห็นไหมมีฝามีโลโก้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่แล้วก็ต้องมาติดเดินสายนะครับนี่ผมให้ดูคร่าวๆนะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับ
แล้วก็ต้องเติมอุปกรณ์ครับเนี้ยอันนี้ท่อครับเป็นสายถักด้วยนะครับเนี้ยสายถักมีหัวฟิตติ้งนะครับอันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับเสียบตรงนี้เข้ากับตรงนี้นะครับที่ทำไว้นะครับเดี๋ยวผมยกออกมาให้ดูก่อนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ยึดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายวิธีก่อนนะครับนะครับตัวนี้นะที่ผมทำไว้นะครับยึดกับตัวนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็มายึดกับหม้อน้ำอีกทีนะครับเป็นสายนะครับนี่ครับเนี่ยมันสายถักแล้วก็หัวฟิตติ้งนะครับดูว่าเห็นไหมต้องทำแยกชิ้นหมดเลยนะครับกว่าจะได้เครื่องหนึ่งอันเนี่ยโอ้โหรายละเอียดเยอะมากนะครับนี่เนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวยึดหม้อน้ำนะครับตัวยึดหม้อน้ำคือตัวนี้นะฮะเนี่ยต้องทำเป็นชิ้นขึ้นมานะครับชิ้นเล็กๆแล้วก็ตัวนี้ก็ผู้เล่นะครับเป็นผู้เล่แบบครึ่งท่อนนะครับผู้เล่คือตัวนี้นะครับตัวที่เป็นสายพานนะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถเลือกสีได้นะครับได้เป็นสีคล้ายๆสีอะลูของรถยนต์จริงๆนะครับผมแล้วก็มาดูตัวนี่ผมทำเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้เป็นคอมแอร์นะครับผมเห็นไหมคอมแอร์แบบครึ่งท่อนนะครับถ้าของรถยนต์จริงๆก็จะมีมันจะอยู่ข้างนี้นะครับผมนี่ครับตัวคอมแอร์นี่ครับนี่ครับนะพยายามเก็บรายละเอียดให้สมจริงนะครับดัดท่อนะครับมีท่อผมก็มีเหมือนทำเป็นรอยเชื่อมด้วยนะครับเห็นไหมท่ออินเตอร์นะครับเห็นไหมมีเป็นรอยเชื่อมด้วยนะครับพยายามเก็บรายละเอียดให้สมจริงที่สุดเลยนะครับผมนี่หัวฟิตติ้งครับเห็นไหมหัวฟิตติ้งครับพยายามเก็บรายละเอียดหัวฟิตติ้งก็คือตัวนี้นะครับตัวพวกนี้นะครับของรถยนต์จริงๆก็จะมีนะครับผมนี่แล้วก็นี่ระบบน้ำมันครับกว่าจะได้สักชิ้นนะครับต้องทำมาชิ้นเล็กเนี่ยทำสร้างขึ้นมาครับพอสร้างขึ้นมาเสร็จเราก็มาทำสีนะครับทำสีแต่ละอันก็สีมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมต้องมาตัดเส้นตัดสีนะครับแล้วก็มาประกอบอีกทีนะแล้วก็เดินสายนะครับเดินสายก็มีสายอะไรบ้างครับก็มีสายถักนะครับมีสายถักสีบรอนสีดำนะครับมีหมดนะครับของผมถ้าลูกค้าอยากจะสั่งแยกก็มีนะครับสายถักนะครับมีหลายขนาดนะครับสายถักสีบรอนสีดำนะครับมีหมดเลยนะอุปกรณ์พวกนี้นะถ้าจะสั่งแยกได้หมดนะครับฝาคงฝาเครื่องนะครับแยกชิ้นมานะครับบอกได้เลยครับมีหมดครับอยากจะได้เป็นสีไทยเทนะครับสีได้ดำนะครับสีได้บรอนอลูนะครับมีหมดนะครับผมมีครบเซตให้เลือกนะครับเนี่ยนะไอตัวนี้เห็นไหมสร้างขึ้นมานะครับตัวนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับเพราะยังไม่ได้ตัดสีนะครับนี่ยังเลือกรายละเอียดนะครับว่าจะเอาสีอะไรนะครับนี่เค้นลองไว้ก่อนนะครับตอนนี้ลองบอลไว้เพราะว่าเดี๋ยวบางทีผมจะได้สีเป็นอะลูนะนี่อยู่ที่ห้องเครื่องนะว่าลูกค้าจะเอาสีอะไรนะครับตอนนี้ก็คือมาให้ดูนะครับกว่าจะได้ชิ้นหนึ่งมันยากลำบากขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ผมจะมาประกอบคร่าวๆให้ดูนะครับเดี๋ยวก็จะมาประกอบแบบเต็มๆคลิปหน้าอีกคลิปนึงนะครับแบบประกอบถ่ายวิธีตอนประกอบทีละชิ้นนั่นนะครับตอนนู้นนะนี่ก็มืออธิบายคร่าวๆก่อนว่าลูกค้าจะได้รู้ว่าโอ้มันอย่างนี้กว่าจะได้ชิ้นหนึ่งมันต้องทำไอ้นี้ขึ้นมาบ้างแบบไม่ได้มีแบบตั้งไว้เลยนะครับแบบโอ้ทำแบบง่ายๆนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือพยายามเก็บรายละเอียดให้สมจริงที่สุดนะครับคือเครื่องรถจริงยังไงผมก็พยายามถอดแบบแกะแบบมาของรถจริงนะให้สมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จบคลิปนี้เสร็จนะครับคลิปหน้าผมก็จะมาประกอบเครื่องนะครับแบบยึดเลยนะครับติดทีละชิ้นให้ดูเลยนะครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็หลังคลิปห้องเครื่องนะก็จะเป็นคลิปสอนนะครับผมจะสอนทำสีแล้วนะครับทำสีบอดี้นะว่าพ่นนอกยังไงพ่นในยังไงนะครับต้องใช้อะไรบ้างนะครับต้องขัดยังไงนะครับให้มันสีมันเกาะดีเกาะแน่นต้องใช้สีแบบไหนนะครับผมจะมาสอนนะครับก็ต้องกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับสอนนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับต้องขอพระคุณลูกค้าทุกท่านที่รองานนะครับแล้วก็ขอพระคุณที่ว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนั้นก็ผมก็ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ที่ร้านนะครับรับประกันนะครับ
ส่งทุกคันได้ทุกคนนะครับเพราะว่าแต่ว่าขออภัยที่ล่าช้าด้วยนะครับบางทีแต่รับประกันนะครับผมนั้นก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าติดตามนะครับจะมาโชว์การประกอบห้องเครื่องนะครับผมนั้นก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ